สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่32นะครับเรื่องผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีนิวตันราฟสันจากนั้นสามารถใช้ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันนะครับในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้นได้เรามาดูระเบียบวิธีนิวตันราฟสันกันก่อนนะครับสมมุติว่าผมกำหนดเวกเตอร์ x นะครับที่มีทั้งหมด n ตัวนะครับประกอบด้วย x 1 x 2จนถึง x n จากนั้นผมกำหนดฟังก์ชันเวกเตอร์ f ใหญ่ x ที่เป็นเวกเตอร์ของฟังก์ชัน f 1ที่ f 1เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x 1จนถึง x nในทำนองเดียวกันกับ f 2จนถึง f n นะครับเราต้องการหาคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้น f ใหญ่ x เท่ากับ0นะครับระบบสมการนี้นะครับประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด n ตัวและอยู่ในรูปแบบไม่เชิงเส้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมมีระบบสมการทั้งหมด3สมการมีตัวแปรไม่ทราบค่า x 1 x 2 x 3นะครับระบบสมการนี้เป็นระบบสมการไม่เชิงเส้นนะครับสังเกตได้จากตัวแปรมีลักษณะไม่เชิงเส้นนะครับอย่างเช่น x 2ยกกำลัง2หรืออาจจะเป็น e ยกกำลัง x 1บวก x 2นะครับก็เลยส่งผลให้ระบบสมการนี้เป็นระบบสมการไม่เชิงเส้นที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า3ตัวก็คือ x 1 x 2และ x 3นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราจะกำหนดให้ทางด้านซ้ายของแต่ละสมการแทนด้วย f 1 f 2และ f 3ตามลำดับนะครับจากนั้นกำหนดให้ฟังก์ชันเวกเตอร์ f ใหญ่ x ประกอบด้วย f 1 f 2 f 3เล็กนะครับดังนั้นระบบสมการไม่เชิงเส้นนี้นะครับสามารถเขียนในรูปของ f ใหญ่ x เท่ากับ0และเราต้องการหาคำตอบ x 1 x 2 x 3นั่นเองนะครับในการหาคำตอบที่สอดคล้องกับระบบสมการไม่เชิงเส้นนั้นนะครับในระเบียบวิธีของนิวตันราฟสันเริ่มจากการประมาณเวกเตอร์ฟังก์ชัน f ใหญ่ x รอบจุด x 0นะครับ x 0ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่กำหนดมาให้นะครับเราสามารถที่จะประมาณ f ใหญ่ x ได้เป็น f ที่ x 0บวกด้วย j ที่ x 0คูณกับ x ลบ x 0นะครับและเนื่องจาก f ใหญ่ x เท่ากับ0ดังนั้นการประมาณนี้จึงมีค่าเท่ากับ0สังเกตได้ว่าสมการนี้เป็นระบบสมการในตัวแปรเวกเตอร์ x นะครับและ j ขณะนี้จะเป็นเมทริกซ์เรียกว่าเมทริกจาโคเบียนนะครับหรือจาโคเบียนเมทริกซ์หน้าตาของจาโคเบียนเมทริกซ์ก็สามารถแสดงได้ดังนี้นะครับจะเป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะครับมี n แถว n คอลัมน์นะครับโดยที่แถวที่1ก็เป็นการหาอนุพันธ์ของ f 1เทียบกับตัวแปร x 1นะครับแถวที่1จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f 1เทียบแต่ละตัวแปรแถวที่2ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f 2เทียบกับแต่ละตัวแปรนะครับจนถึงแถวที่ n ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f n เทียบกับแต่ละตัวแปรดังนั้นจาโคเบียนเมทริกซ์จึงเป็นเมทริกซ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์อันดับ1ของ f นะครับและมีมิติเป็น n คูณ nในการหาคำตอบเวกเตอร์ x นะครับที่สอดคล้องสมการดังกล่าวนี้นะครับสามารถทำได้2วิธีวิธีที่1ก็คือเราอาจจะสมมุติให้ x 1นะครับเป็นเวกเตอร์คำตอบของระบบสมการนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราแทน x 1ลงไปที่ตำแหน่งนี้ระบบสมการนี้ย่อมเป็นจริงก็คือมีค่าเท่ากับ0นะครับเราต้องการหา x 1ดังนั้นเราจัดรูปใหม่ได้เป็นสมการนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นการหา inverse matrix ของ Jacobian matrix นะครับถ้าเราสามารถหา inverse ของ
เมทริกซ์จาโคเบียนได้นะครับหรือหาเมทริกซ์ผกผันได้เราก็จะทราบคำตอบ x 1เมื่อกำหนด x 0มาให้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบ x 1คือตัวถัดไปนะครับเราลองมาดูอีกวิธีหนึ่งวิธีที่2นะครับถ้าสมมุติให้ x 1เป็นคำตอบของระบบสมการแทนไปที่ตำแหน่งนี้ได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเรากำหนดให้ตัวแปรใหม่คือเดลต้า x แทนด้วย x 1ลบ x 0นะครับจัดรูปสมการนี้ใหม่จะได้เป็น j ที่ x 0คูณอยู่กับเดลต้า x เท่ากับลบ f ที่ x 0นะครับเราต้องการแก้หาเดลต้า x เพื่อทราบ x 1สามารถทำได้โดยแก้ระบบสมการนี้นะครับขณะนี้ระบบสมการนี้เป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับสามารถหาคำตอบเดลต้า x ได้เมื่อเราทราบเดลต้า x แล้ว x 0กำหนดให้แล้วก็สามารถคำนวณหา x 1ตัวถัดไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีที่2เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบ x 1นะครับวิธีนี้นะครับจะดีกว่าวิธีที่1เพราะว่าเราไม่ต้องคำนวณหา inverse ของ matrix jacobian นั่นเองนะครับเราจะทำการแก้ระบบสมการนี้แทนซึ่งขณะนี้เป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเรากำหนด x 0และคำนวณค่า x 1ใหม่ได้นะครับในทำนองเดียวกันหลังจากที่เราทราบ x 1แล้วก็นำไปกำหนดค่าในระบบสมการเพื่อคำนวณหาค่า x 2ใหม่ได้นะครับเป็นลักษณะการทำซ้ำก็คือคำนวณไปเรื่อยๆ x 1จะได้ x 2 x 2จะได้ x 3เราจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้คำตอบ xi ที่ลูกเข้าที่สอดคล้องกับระบบสมการนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของระเบียบวิธีนี้นะครับเป็นการทำซ้ำเพื่อได้คำตอบที่ลูกเข้านั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับขั้นตอนของระเบียบวิธีนิวตันรับสันก็คือ 1. กำหนดค่าเดาเริ่มต้นนะครับหรือ initial guess ของเวกเตอร์ x 0นะครับคำนวณหาค่า delta xi นะครับจากระบบสมการตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบค่า delta xi แล้วเราสามารถคำนวณหาค่า x ที่ i บวก1นะครับได้จากสมการนี้ดังนั้นณขณะนี้เราจะทราบค่า xi ของรอบก่อนหน้าและ xi ของรอบถัดไปเราก็มาเปรียบเทียบว่าขนาดของ xi บวก1และ xi นะครับของ2รอบที่อยู่ติดกันมีค่าน้อยกว่าค่าเอฟซิลอนหรือค่าความคลาดเคลื่อนที่เรายอมรับได้ไหมนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่าแล้วเราก็หยุดการคำนวณนั่นหมายความว่าเราได้คำตอบที่ลูกเข้านั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับจงใช้ระเบียบวิธีนิวตันรับสันเพื่อประมาณค่าคำตอบของระบบสมการนี้3ตัวแปร x 1 x 2 x 3นะครับเป็นระบบสมการไม่เชิงเส้นสมมติว่าเรากำหนดค่าเดาเริ่มต้นหรือ initial guess เป็น0 2และลบ3ถ้าเรากำหนดค่า tolerance นะครับหรือค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็น10ยกกำลังลบ6นะครับเราจะคำนวณอย่างไรนะครับวิธีทำก็คือขั้นตอนแรกนะครับกำหนดฟังก์ชัน f1 f2 f3 ก่อนนะครับก็คือที่ปรากฏทางด้านซ้ายของแต่ละสมการนะครับจากนั้นเราก็ให้ฟังก์ชันเวกเตอร์ f ใหญ่ xประกอบด้วย f1 f2 และ f3 ตามลำดับสัญลักษณ์ t ตรงนี้หมายถึง transport นะครับเป็นการ transport จาก row column vector ให้เป็น row vector นะครับเมื่อเราทราบ f1 f2 f3 แล้วเราก็สามารถคำนวณหาค่าของ Jacobian matrix นะครับเราก็ทำการdifferentiate นะครับหรือหาอนุพันธ์ของ f1 เทียบกับแต่ละตัวแปรนะครับแถวแรกก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f1 แถวที่2นะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f2 แถวที่3ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f3 นะครับลองตรวจสอบดูนะครับว่าตรงนี้เรา differentiate หรือหาอนุพันธ์มาได้ถูกต้องไหมนะครับในการทำซ้ำรอบที่1นะครับเรากำหนดให้เวกเตอร์ x 0 superscript 0ก็คือแทนการทำซ้ำรอบที่นะครับ0หมายถึง
ยังไม่ได้ทำซ้ำเลยก็เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นมาให้นะครับดังนั้นเราจะให้ตำแหน่งนี้หรือค่า k เป็น0นะครับมีค่าเป็น0 2ลบ3ดังนั้นเราจะหาผลเฉลยของระบบสมการนี้นะครับ j ที่ x 0ก็สามารถคำนวณหาค่าได้นะครับแล้วก็แทนค่า x 0ตรงนี้ลงไปในจาโคเบียนเมทริกซ์ f ที่ x 0ก็สามารถคำนวณหาค่าได้โดยการแทนค่าของ x 0ลงไปนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นระบบสมการเชิงเส้นในตัวแปร delta x superscript 0หมายถึงค่าครั้งแรกนะครับก็ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือคำนวณหาค่า j ของ x 0ด้วยการแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับและเป็นเมทริกซ์ขนาด 3x3 ดังนี้ f ที่ x 0ก็สามารถคำนวณค่าได้ในทำนองเดียวกันนะครับแทนค่าต่างๆลงไปในสมการนี้นะครับก็จะได้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับในตัวแปร delta x 1 delta x 2 delta x 3นะครับ superscript 0เราสามารถที่จะแก้ระบบสมการนี้โดยใช้เทคนิคที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็คืออาจจะใช้ระเบียบวิธี Gauss elimination นะครับหรืออาจจะใช้ระเบียบวิธีการทำซ้ำอย่างเช่น Gauss Seidel ได้เป็นต้นแต่ในตัวอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์ในแนว diagonal นะครับมีค่าเป็น0บางตัวถ้าใช้วิธี Gauss elimination อาจจะต้องใช้ Gauss elimination ที่มีตัวเลือกหลักหรือ pivoting ด้วยนะครับในการแก้หา delta x เราลองคำนวณค่าดูนะครับจะได้ค่าของ delta x ทั้ง3ตัวมีค่าดังนี้นะครับเราก็สามารถหาค่า x ตัวถัดไปได้หรือเป็นค่าประมาณในรอบถัดไปได้นะครับโดยการนำค่าของ x 1 x 2 x 3 superscript 0บวกกับค่าของ delta x1 delta x 2 delta x 3นะครับเราก็สามารถคำนวณหาเวกเตอร์คำตอบนะครับ x 1ได้แล้วเราก็ตรวจสอบว่า x 1ตัวนี้นะครับมีขนาดห่างจากที่เราเดาตอนเริ่มต้นไหมนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบรอบที่อยู่ติดกันรอบที่1นะครับกับการคาดเดาก่อนหน้าว่ามีค่าน้อยกว่าค่า tolerance หรือค่าความผิดพลาดที่เรายอมรับได้ไหมนะครับถ้ามีค่ามากกว่านะครับให้ทำซ้ำในรอบถัดไปแต่ถ้ามีค่าน้อยกว่าก็หยุดการคำนวณนะครับก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆดังนั้นสรุปนะครับสำหรับการทำซ้ำในรอบที่ k ใดๆเราต้องแก้ระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับเพื่อหาค่าของ delta x ที่ k ลบ1โดยที่ j หรือ Jacobian matrix ของ x ที่ k ลบ1หาได้จาก matrix นี้นะครับและเวกเตอร์ฟังก์ชันก็คำนวณได้ในทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบ x ที่ k ลบ1แล้วก็แทนค่าลงไปที่แต่ละส่วนนะครับในเวกเตอร์จากนั้นนะครับเราก็ทำการปรับปรุงค่าผลเฉลยนะครับเพื่อคำนวณหาค่าของ x ตัวที่ k นะครับในรอบถัดไปได้จากการนำค่าของ x รอบที่ k ลบ1นะครับบวกกับค่าของ delta x i นะครับในรอบที่ k ลบ1ที่เราได้แล้วนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงค่าผลเฉลยสำหรับในรอบ k ถัดไปเมื่อเราทราบค่าผลเฉลยในรอบ k ถัดไปแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบการลูกเข้าของผลเฉลยโดยพิจารณาขนาดของ x ที่ k กับ x ที่ k ลบ1นะครับว่าค่าของผลเฉลยใน2รอบที่อยู่ติดกันมีค่าน้อยกว่าค่าความผิดพลาดที่เรายอมรับได้ไหมนะครับค่าน้อยกว่าก็แสดงว่าลูกเข้าจะได้ผลเฉลยของระบบสมการที่ต้องการนั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับในตอนนี้เราก็จะทราบถึงที่มานะครับแล้วก็ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันว่ามีแนวคิดของการประมาณอย่างไรนะครับสามารถใช้ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันในการประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้นได้นะครับในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีนี้กันต่อนะครับ